พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบินที่46โดยมีนายณรงค์ชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกราบบังคมทูลถวายรายงาน